ขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้ขอความสุขความเจริญจงได้บังเกิดแก่ญาติโยมท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านได้เวลาแล้วเนอได้เวลาแล้วตึงเวลาแล้วได้เวลาสำหรับการรับฟังธรรมะอันเป็นสาระประโยชน์ทางด้านพระพุทธศาสนานำธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปะมาพบมาอู้มาเล่าสู่บรรดาพ่อแม่พี่น้องปอออกแม่ออกปออุ้ยแม่อุ้ยนักศีลนักบุญเท่าแก่น้อยจะยิงตั้งหลายทุกท่านแล้วไผที่ยังบ่ลุกเตื้อก็เกียมตัวลุกมาได้แล้วเนอลุกมาได้แล้วตื่นมาได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินพักตั้งไปหลับลุกควายกินพักตั้งเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกควายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าทั้งหลายหลับลุกควายป่าเฮือนลูกหลานเป็นนี่เป็นข้าเนอตื่นมาเหียเนอลุกมาเหียเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 ลุกเจ้าตื่นตัวเจ้าบัวกาบอาหันเนื่องนานาพังพร้อมลุกควายบ่อตันหนตางกีดก้อมก้าตัวบ่อต้อมปุ่นอายจุงเก่งเข้าไว้อย่าไปเฮือควายต่อหน้าสบายจำไว้เน้อเจ้าจำไว้เน้อเจ้าอรุณสวัสดิ์ธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันพุธที่30เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2566วันนี้เป็นวันเดือน11เหนือขึ้น14ค่ำพร่ำว่าเป็นวันโกนวันผูกนี้เป็นวันพระเป็นวันศีลใหญ่เป็นวันเดือนเป็งวันผูกนี้วันนี้เป็นวันโกนเนอร์ญาติโยม14ค่ำวันผูกก็15ค่ำนะเดือน11เป็งวันผูกแล้วก็เดือน12ก็จะออกมาแล้วนี่ญาติโยมท่านทั้งหลายก็มาปะกันในรายการเสียงธรรมแสงอรุณดำเนินรายการโดยอัตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรมวัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาปะญาติโยมท่านทั้งหลายเป็นประจำในวันจันทร์วันพุธแล้วก็วันพฤหัสบดีสำหรับวันพวกนี้ยังได้มูตเนอเนื่องจากว่าเป็นวันศีลเนาะวันพวกนี้ถ้าว่าภารกิจบ่แน่นหนาก็จะพยายามมาปะญาติโยมทั้งหลายในช่วงเจ้าก่อนที่จะลงศาลาปันศีลปันปอนเฮือศรัทธา
วันใดที่ภารกิจแน่นหนาก็บ่ได้เข้ารายการเปิดเทปเปิดอย่างคือญาติโยมฟังกันไปขอขอบคุณอนุโมทนากับสถานีวิทยุคลื่นต่างๆที่เปิ้นได้รับสัญญาณนำรายการไปสู่ผู้ฟังทางบ้านบ่ว่าจะเป็นสถานีวิทยุสาธารณะทางวัดทางวาทางสถาบันการศึกษาสถานีวิทยุชุมชนสถานีวิทยุภาคธุรกิจที่เปิ้นมีจิตเมตตาอนุเคราะห์เวลานำรายการธรรมะบ่ว่าจะเป็นช่วงเวลาใดนำไปเผยแผ่ให้กับศรัทธาญาติโยมได้รับฟังอยู่ที่บ้านติจองต้องขออนุโมทนากับสถานีวิทยุคลื่นต่างๆมาปะกันแล้วบ่ฮึได้ขัดแค่เสียเวลาวันนี้ขอนำเสนอสาระธรรมะเพื่อเป็นประโยชน์กับญาติโยมทั้งหลายวันก่อนนั่นไปประชุมคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่25สิงหาคมเปิ้นประชุมกันที่วัดสารปีอำเภอสารปีเชียงใหม่ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือเปิ้นได้มีสาระเชื่อมโยงกับธรรมะเพื่อเป็นการใจประกอบในการเผยแผ่ในรูปแบบกลโกงของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะก็หันว่ามีประโยชน์ในชีวิตประจำวันของญาติโยมซึ่งหลายท่านก็อาจจะประสบได้ตัวเองหรือแม้กระทั่งผู้ที่อู้ผู้ที่บรรยายนี่สะเทือนในญาติโยมติดไหนก็สองสามครั้งนะแก๊งคอลเซ็นเตอร์นี่โทรมาแต่วันซืนนี่มีโทรโทรมาก็บอกชื่อบอกยังเขาบอกว่าอันโทรจากศาลจังหวัดเชียงใหม่อีวะฮู้จักศาลจังหวัดเชียงใหม่ก็อีวะอาตมาก็บอกฮู้จักกับศาลไข่ฟงเป่าปุ้นจิ้นยั่วอารมณ์มันเล่นนะอูว่าเฮามีคดีข้างอย่างอันนี้โอ้จะไปจุไผเนอเอาก็ไว้เนาะผิดศีลเนอผิดศีลข้อ4นะเป็นบาปเป็นกรรมนะโยมเนออย่างกะตกกดวางไปเลยนั่นโทรมาเลยเจอเทศแถมเมื่อเดือนก่อนก็โทรมาโทรจากสถานีตำรวจนั่นสถานีตำรวจนี่โอ้มีสปะกรมสัมภากรพ่องกรมตีดินพ่องเนี่ยนะดังนั้นถ้าเขามูนี่โทรนี่ญาติโยมไผ่ที่รับเบอร์แปลกๆนี่บ่ท่าอูยาวบ่ฮู้อีก็จบถ้าเฮาบ่ฮู้คือเฮาบ่ฮู้ก็คือกดวางจะไปอูยาวถ้าอูยาวเดี๋ยวเฮามันจวนเฮาโน้มแนวนั้นโน้มแนวนี้จวนลงทุนนั่นบางทีบอกว่าโอ้จะมีเงินต่างประเทศมาเนี่ยประเด็นนี้ได้มาอยู่เมืองไทยแต่ว่าเอาเงินมาบ่ได้ก็ขออาศัยคุณก็คือตัวเฮาเนี่ยอาศัยตัวเฮาเนี่ยเปิดบัญชีหรือว่าเอาเลขบัญชีกำเฮากดบ่แจ้งหันตัวจ้างกับพิมพ์ข้อความกับพิมพ์อย่างเดียวจะไปพิมพ์อู้ถ้าเขาเข้ามาตักมันอย่างนี้นะแก๊งทั้งหลายเราเนี่ยเขามีวิธีถึงวันนี้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ระบาดนักนะมาหลายรูปแบบทำให้คนเฮาบางทีก็บ่ทันได้เอ๊ะใจเนาะปลายสายก็อ้างหน่วยงานนั้นแอบอ้างเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัว
ญาติโยมโดยเฉพาะคนเฒ่าคนแก่บางทีลูกหลานบ่อยู่ตัวนะอยู่คนเดียวบ่ได้ตั้งสติอยู่คนเดียวบ่มีกู้อู้หันคนโทรมาอู้ดีหน่อยเอาล่ะใจลิงลู่ไปฉะนั้นเราจะต้องมีวิธีรับมือแก๊งคอลเซ็นเตอร์คือ1เราต้องมีสติอันที่1เนี่ยสำคัญที่สุดมีสติจะไปฟังลงเจือกำอู้ข้อมูลที่ได้รับเตือนคือตรวจสอบดีๆแหล่งที่มาของข้อมูลนั่นน่ะลองมาตั้งสติว่าเอ๊ะคนโทรมาเฮานี่มันจะเตะกับบ่เตะกับมันโทรมามันชวนเฮาลงทุนนั่งลงทุนนี่ขนาดตัวเฮาเนี่ยเฮาเป็นคนรับสายเนี่ยมันอยู่ต้นสายมันยังบ่หันตัวเฮาเงินบ่ฮู้กี่ล้านมันยังกล้าลงทุนนั่นกึดตะอี้มันก็เป็นไปบ่ได้ตัวก็บ่หันแต่งเอาเงินมาล่อว่ามีเงินเนอะจากต่างประเทศอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ถ้าคนเปิ้นมีแต่เนี่ยจะไปโทรมาจะได้คนเปิ้นมั่งมีแต่ๆเนี่ยมีเงินเป็นหมู่กี่ล้านมันจะไปเอียวโทรหาคนอื่นจะอีจะได้เนาะญาติโยมก็ถึงเปิ้นก็ต้องมีฐานนายมีหยังก็ถ้าว่าอู้เป็นความจริงนะแต่มันบ่เป็นความจริงนะมันถึงทําอย่างอั้นฉะนั้นเฮาก็ตัดสินใจได้เลยมีสติได้เลยบ่เชื่อนะ2จะไปฟังบอกข้อมูลส่วนตัวเตือนะเพราะว่าปลายสายนั่นบ่ใช่หน่วยงานจริงแน่นอนถ้าหน่วยงานจริงนี่เปิ้นจะต้องมาตั้งป้อหลวงตั้งหน่วยงานตั้งผู้นําบางทีปลายสายนี่เฮาอู้ไปเด้เป็นหยังเพื่อลดเวลาลดขั้นตอนหอขอเฮอคุณพ่อขอให้คุณแม่มันอู้ม่วนอย่าบัดถ้ากังวลเนอะเดี๋ยวผมเดี๋ยวหนูจะจัดการเฮ้มามาเป็นเพื่อนกันตั้งหลายนั่นไอ้แม่กดตามนี้เนอะนะเขาก็กดตามนั้นกดหมายเลขเก้ากดหมายเลขหนึ่งกดตามขั้นตอนกดไปกดมาเอาละเป็นช่องทางสร้างความเสียหายให้กับตัวเองเอาไปเอาข้อมูลส่วนตัวให้เขาเงินมีธนาคารเต่าใดมันล่อหรอมันล่อถามเขาก็ใครอู้ตัวรถมีกี่กันที่ดินมีเต่าใดอู้ไปอู้มาเป็นว่าเปิดข้อมูลให้เปิ้นให้หมดจะไปฟังบอกข้อมูลส่วนตัวเตื้อเพราะเขาต้องตั้งสติว่าปลายสายนั่นเป็นภัยบ่าวหูอันนี้คือสิ่งสำคัญข้อที่3จะไปฟังใจฮ้อนกดโอนไปเช็คข้อมูลให้แน่นอนนะอย่างเตียตมาว่าน่ะมันจุว่ามันโอนเงินผิดกะบางทีสลิปเงินที่เฮาลงในเฟซในไลน์น่ะมันแอบบันทึกไว้แล้วมันก็ไปเปลี่ยนชื่อมันเนี่ยได้หมดบัดนี้สลิปเงินนะสมมติว่าเฮาโอนเงินไปฮื้อคนนั้นคนนี้หมื่นนี่เนาะแล้วเฮาไปลง LINE เฮาไปลง Facebook แก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งมิจฉาชีพมันก็สำเนาภาษาเทคนิคก็ว่า copy มันก็คัดลอกเอาสลิปเงินที่เฮาส่งทางเฟซทาง LINE นั่นแล้วมันก็แก้ไขชื่อมันก็บอกว่าบัดนี้คุณแม่คุณพ่อโอนเงินมาผิดเด้อชื่อนั้นเป็นของเฮาแท้นายกนามสกุลงอไอ้น่ะชื่อเฮาแล้วก็ที่เฮาโอนไปนั่นน่ะเฮาไปโอนเพื่อฮื้อคนที่เฮาฮู้จักหรอมันก็เปลี่ยนชื่อเป็นชื่อของมันน่ะชื่อของมันไปว่านายของมันนี่เป็นนายงองูนี่นะเฮ
เฮาชื่อนางกอไก่ที่จริงเฮาโอนเงินเฮาโอนไปให้คนที่เฮาฮู้จักแต่เฮาเอาไปลง Facebook เอาไปลง Facebook เพราะว่ามันเป็นสาธารณะหรอ Facebook นี่นะไผเข้าไปพอก็ได้เฮาก็ใครโชว์ตวยเนาะเรื่องของเรื่อง ใครโชว์ว่าเฮาโอนเงินไปหั่นโอนเงินไปนี่อย่าที่ไหนได้แก๊งเหล่านี้มันหั่นหวานจ้อยหั่นประโยชน์มันก็เลยคัดหลอกเอาสลิปเงินตัวนั้นเปลี่ยนชื่อชื่อนั้นชื่อเฮาเป็นคนโอนนายกอที่จริงเฮาโอนไปให้นางขอบุญแต่ว่าแก๊งมิจฉาชีพนี่มันเป็นผู้คัดหลอกมันก็จัดการเปลี่ยนชื่อชื่อที่เฮาโอนไปฮื้อนั่นนะเป็นชื่อของมันเสร็จแล้วมันก็อู้กับเฮามันก็สมัครของเฮาเป็นลายกับมันส่งลายมันก็ส่งสลิปเงินที่เฮาโอนนั่นบอกว่าตัวเฮาเนี่ยโอนเงินผิดโอนเข้าไปหามันเฮามาพอสลิปก็แม่นแต่โอ้เฮาโอนไปมาได้ลืมไปแต่ลูนี่อันนั้นเราต้องตรวจดีๆเอาโอนวันที่ยังโอนจำนวนต้นได้อย่างเขาต้องเขียนสมุดไว้เวลาวันที่โดยเพิ่นจึงมีหื้อหั่นคนบางคนมันความโลภบ่พอใจพอเหนือเขาโอนผิดแต่แล้วเนี่ยใดเนี่ยฉันเนี่ยใดเนี่ยเดี๋ยวจะโอนคืนไปหื้อจะโอนคืนไปหื้อขอเลขบัญชีมากำนั่นเฮาก็ส่งเลขบัญชีให้มันเอาละเข้าล็อกแล้วทีนี้ข้อมูลส่วนตัวถูกส่งไปแล้วนะฮึเช็คดีๆอันที่4ก็ตรวจสอบแหล่งที่มาของหน่วยงานฮึชัดเจนบางทีมันแอบอ้างจากกรมที่ดินจากสรรพสามิตจากอะไรอย่างต่างๆเรื่องภาษีบ้องเรื่องที่ดินบ้องเรื่องอาชญากรรมบ้องเรื่องยาเสพติดบางคนนี่หันได้ครับสายโทรมาก็กลัวละสั่นยงอาตมาถ้าโทรมานี่อาตมาถึงบ่กลัวเฮาบ่ได้หันตัวมันมาเลยแน่จริงมาแต่ว่าถ้าญาติโยมอยู่คนเดียวจะไปตามมันเด้อแน่จริงก็มาหาบ้านมาแต่นะมันบ่จะอยู่ไกลนะบางทีอยู่หน้าซอยอยู่ปากซอยเฮาฮั่นน่ะมันก็ปลอมตัวมาเป็นปอกก้าขายครัวเป็นนึงก็หันเบอร์โทรเฮามีเบอร์โทรเฮามันก็อยู่หน้าปากประตูบ้านเฮาฮั่นน่ะนะมันก็หันความเคลื่อนไหวของเฮามันก็ขี้แต่งโทรโทรไปโทรมาเฮาโอ้มีพระอยู่คนเดียวเนี่ยอีหยังน่ะระวังให้ดีนั่นระวังให้ดีบอกถึงชั่วโมงมาถึงบ้านเลยดังนั้นถ้าไผโทรเนี่ยญาติโยมต้องระมัดระวังนะญาติโยมถ้าบ่แน่ใจก็ให้หยุดสนทนาจะไปต่อความยาวให้หยุดสนทนาเห่งวางสายนะญาติโยมอันนี้สำคัญแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คนเฮามันถูกหลอกโดยมิจฉาชีพอาศัยกิเลสของเฮานั่นแหละกิเลสของตัวเฮาคือความโลภนะความกลัวความหลงก็คือกิเลส3ตัวถ้าแก๊งมิจฉาชีพมันเข้าหลอกตัดใดก็เป็นว่าเสียหายถ้ามันมาเข้ากิเลสตัวโลภนี่มันก็เอาเงินเอาทองเอาเรื่องการลงทุนมาล่อเจอความโลภของเฮาเข้าไปบวกเข้าไป2เท่าเข้าล็อกมันเลยน่ะมันเอากิเลสความกลัวมาก็เอาหน่วยงานอย่างมาคูศาลก็ตำรวจก็อันนั่นอันนี้พัสดุของคุณนี่ได้รับพัสดุเป็นยาเสพติดเนอต้องมาเล่งเคลียร์เนี่ยถ้าบ่เคลียร์จะออกหมายจับเข้าใจเหีย
เนี่ยถ้าเคลียร์เรียบร้อยก็จะถอนหมายจับมันเฮากลัวล่ะกิเลสตัวนี้มันออกมากลัวกิเลสเรื่องความหลงบางทีก็มาจุว่าเป็นหนุ่มเป็นสาวจุฮึฮักบางคนนี่มันหลงหรอจุไปจุมาอันกดอันกดจ่วยกรรมเพราะว่ากำลังทำรายการสินค้าจ่วยกดกรรมนี่นะบอกคือเขาจ่วยกดมันก็ส่งลิงส่งอย่างของมันมาคือกดนี่จ่วยกรรมเนี่ยคนหลงก็หลงเต้นกดติ๊กติ๊กกดไปกดมาเข้าล็อกนี่เข้าล็อกเสียหายอันยังก็จ้างที่ส่งมาตั้งมือถือบ่แน่ใจจะไปกดกดไปเลยอาตมานี่ลบเลยส่งอันยังมาลบตั้งสติกึดถึงเหตุที่เกิดขึ้นข่าวเปิ้นถึงออกติ๊กๆข่าวออกถึงวันวิทยุก็ได้ยินทีวีก็ออกก็ยังมีคนหลงเชื่ออยู่อาตมาก็มาแปลกใจว่าเอ๊คนเหล่านั้นเป็นจะได้ไปหลงแตะหลงว่าหวังเงินต่างประเทศอย่าเนี่ยญาติโยมมันบ่ใช่สิ่งที่จะเป็นไปได้เนาะญาติโยมให้ตั้งสติคิดถึงเหตุที่เกิดเพราะว่าบางทีผลตวยมาเนี่ยญาติโยมมันเสียหายกรณีถูกหวยก็ต้องเกิดจากการซื้อหวยอยู่บ่ได้บ่ได้เนี่ยถ้าถูกหวยนี่มันเป็นไปบ่ได้บางทีหวยนี่นะญาติโยมก็มีมาเป็น10 10ปีเลยแก้งบางทีแก้งตกทองแก้งหวยปลอมอย่ามันก็มีข่าวอยู่นะแต่มันมาตังคนเฒ่าเพิ่นเด้อคนเฒ่าอยู่บ้านคนเดียวเตี่ยเขามา 3-4 คนเขามาจุจุถูกหวยรางวัล นั่นรางวัล นี้แต่ว่าไปขึ้นเงินบ่ได้ขอให้คนเฒ่าซื้อไว้เหียนี่แห่คนนั่นก็หมู่เดียวกันนั่นน่ะเข้ามาบอกว่าเป็นยังเดี๋ยวจะซื้อแต่ว่าเงินบ่พอตกลงจะขายเท่าไรสมมติว่าจะขาย 300,000 อ่ะอันเฮาจะซื้อเฮาจะออกแสนเนี่ยแล้วเอาเงินที่ไหนพอสักบึดหนึ่งก็มาในรูปแบบของปอกกะมาในรูปแบบของคนอื่นนะที่จริงหมู่เดียวกันนะมา 3-4 คนคนนั้นว่าเดี๋ยวจะออกแสนแห่งคนหนึ่งมี 50,000 นี่หรอโอ้ประเด็นนี้เงินบ่พอมีแค่แสนห้าเอาย้ายออกย้ายออกเนาะโอ้ได้ก่ะนี่หรออันก็เอาหวยให้ย้ายกำไว้เนอะแล้วก็ไปธนาคารด้วยกันปากันไปธนาคารคนเท่านี่ก็เบิกเงินออกมาหมดเขาก็ว่าเอ้ายายเดี๋ยวผมจะไปส่งอันคุณนี่ก่อนเนอะเพราะว่าอันมันนั้นมีธุระแล้วเดี๋ยวผมจะปิกมาหายายอยู่นี่ก่อนเนอะบอกกองได้เงินธนาคารปล่อยยายละไว้ธนาคารท่านแล้วคนเท่านี้ก็กำหวยปลอมไว้ท่านทีนี้ลูกปิกบ้านลูกไปทำงานโอ้ยแม่แบบนี้มีคนเอาหวยมาถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นว่าหวยปลอมเนี่ยญาติโยมมันมีสับปะหวยปลอมก็แกล้งตกทองก็อย่าน่ะฉะนั้นเราจะต้องระมัดระวังบางทีเนี่ยอยู่บ่ได้โทรมาบอกว่าบ่ได้นี่คนได้รับอนุมัติเงินกู้แล้วเงินกู้จากธนาคารวงเงินล้านตันต่ออันตรีทางด้านที่เฮาบ่ได้สมัครเฮาบ่ได้ยื่นกู้เนี่ยอันนี้เกิดจากความโลภเกิดจากความหลงแล้วก็ไปเอาข้อมูลสำคัญไปฮือสุดท้ายก็ถูกขโมยข้อมูลส่วนตัวลามไปจนถึงการเสียทรัพย์สินในที่สุดก็ถูกถอนเงินในบัญชีเนี่ยญาติโยม
ป็นความโลภความกลัวความหลงที่สุดมากก็จะเป็นความดันความดันจะขึ้นญาติโยมทั้งหลายความโลภนี่จัดเป็นอกุศลเป็นกิเลสที่จะต้องกำจัดเป็นสิ่งที่จะต้องชำระล้างให้เบาบางออกจากใจในหลักธรรมทางพุทธศาสนาเนี่ยเปิ้นว่าธรรมที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับวิธีการแก้ปัญหาความโลภคือการเสียสละการทานการให้วัตถุสิ่งของต่างๆให้ความหู้แก่ผู้อื่นเพื่อตัดความโลภตอนนี้ญาติโยมเขาฟังรายการวิทยุฟังรายการธรรมะก็เขาก็ฟังแล้วก็มีสติสอดแทรกเรื่องราวเหล่านี้เข้ามาเอาฮอบบ่ถ้าเอาเรื่องที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลน่ะมันไกลเกินเอาสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมาเชื่อมโยงกับธรรมะเนี่ยอย่างคนโดนหลอกคนโดนโกงก็เพราะความโลภตัวเองนี่ญาติโยมเนี่ยมาในรูปแบบของมารมารในที่นี้คือมิจฉาชีพมิจฉาชีพคือมารส่วนใหญ่นี่จะบอกว่าจะฮือสิ่งของจะฮือผลตอบแทนที่เฮาใครได้แต่ในระหว่างที่จะได้ของนั่นน่ะเขาจะต้องจ่ายก่าธรรมเนียมจ่ายก่าภาษีก็วัดยังโดนน่ะหน้ากระถินเนี่ยญาติโยมบอกว่าอ้างคนใหญ่คนโตอ้างคนมีเงินเป็นเศรษฐีเป็นเจ้าสัวจะมาตอดกระถินบัดนี้มีรถหันกันจะเอามาถวายมีครัวมีหยังเฮ้อทางวัดออกก่าขนส่งเฮ้อกรรมวัดก็โอนเงินไปบ่ได้สักอย่างหายจ้อยกระถินร้อยกระถินเปล่ากระถินศูนย์โยเสียใจแถมเสียเงินแถมเนี้ยมิจฉาชีพมันมากูอย่างฉะนั้นญาติโยมเขาจะต้องหูตันการหลอกล่อญาติโยมนะถ้าเขาพลาดไปแล้วเนี่ยมิจฉาชีพมันหูแล้วญาติโยมมันแจ้งแย่อย่างวันแต่ละวันวันหนึ่งมันโทรไปร้อยสายติดกับดักเหยื่อสายเข้าลอกเหยื่อสายมันก็คุ้มมันนะเก่งคอร์เซ็นเตอร์นี่นะญาติโยมก็บางทีก็มีข้อความส่งเข้ามาว่าคนได้รับอนุมัติเงินกู้เฮ้กดลิงก์ตามนี้อีน่ะโดยที่อ้างเป็นหน่วยงานที่ให้กู้มันก็มีโลโก้ธนาคารมาด้วยบัดเดี๋ยวมันสร้างความเชื่อถือแปลงหนังสือออกมาแปลงหมายจับออกมามันเหมือนยังของแท้นะแต่มันบัดแท้นะญาติโยมนะมันแปลงออกมาแอบอ้างฉะนั้นเฮาบ่ถ้าไปเชื่ออย่างสักอย่างเด้อบางทีก็เอาแอบอ้างหน่วยงานให้กรอกข้อมูลตามนี้ญาติโยมเนี่ยเอาก็ส่งข้อมูลส่วนตัวอาจจะไปถึงเฮาใจใจกะธรรมเนียมก่อนกรณีนี้เนี่ยญาติโยมถ้าเป็นผู้ที่ฮือกู้ที่แต้เนี่ยจะบ่มีการเรียกร้องกะธรรมเนียมอันหยังก่อนนะตัวอย่างเนอะมีผู้เสียหายมีความต้องการใจเงินก็เลยติดต่อขอกู้เงินทางออนไลน์มีการโฆษณาทางอินเทอร์เน็ตทางเฟซบุ๊กกู้เงินสะดวกอนุมัติด่วนเมื่อกดเข้าไปลงทะเบียนขอกู้เงินมิจฉาชีพก็จะเข้ามาทางไลน์นะแอดไลน์ส่งลิงก์เข้ามาว่าให้สมัครตามนี้ผู้เสียหายสมัครเสร็จแล้วก็จะมีข้อความแจ้งว่าบัดเดี๋ยวนี้คำขอของคุณเนี่ยได้รับอนุมัติแล้วแต่เนื่องจากผู้เสียหายเป็นผู้กู้รายใหม่ยังบ่มีประวัติการกู้กับบริษัทนะแก๊งมิจฉาชีพก็เลยส่งเลขที่ธนาคารเลขบัญชีธนาคารมาฮือหลอกล่อเฮ้อชำระกะบริจักบริการ
้างว่าเป็นระเบียบของบริษัทนะผู้เสียหายก็โลภตุ้ยหลงตุ้ยนะก็เลยโอนเงินไปหลายครั้งมันก็ล่อบางทีก็มีคือลงทุนปั่นคือลงทุนปั่นจะได้ล้านอีวะอย่าเดี๋ยวมันเป็นไปจะได้ขนาดเฮาปลูกลำไยปลูกบะม่วงเฮาลงทุนใส่ปุ๋ยใส่ยาเป็นหมื่นเฮาจะบ่ได้อย่างนั้นเนาะอันนี้จวนไปลงทุนปั่นก็ได้เงินจะออกแล้วเงินจะออกแล้วเอามาแหม 2,000 เฮาก็ใครได้แหละใครได้แล้วก็โอนไปแถมอ่ะนั่นญาติโยมโอ้นี่คือระมัดระวังเด้อนะข้อความส่งมาบางทีก็จวนหารายได้เสริมทำงานง่ายๆบางทีมันส่งเงินส่งงานแต่งตัวอย่างกำเงินเป็นปึกแสดงตัวมานะเนี่ยนั่งกินยังดีนั่งแห้งยังดีรถหรูใส่แหวนใส่สร้อยกอดกำเงินเป็นปึกมูนั้นโดนยับหมดเลยญาติโยมบ่พอข่าวกะอวดรวยโดนยับหมดเหรอเอาไปมากลายเป็นก้าของเกี่ยวพันกับสิ่งผิดกฎหมายเอาไปมานี่ญาติโยมเป็นอย่างอันลากกระเป๋าเงินออกมาโชว์ยะโหมันจะไปเป็นได้จะได้ญาติโยมบางทีก็ทำงานง่ายๆอยู่ที่บ้านทำได้โดยก่อนจะจ่ายค่าจ้างนี่ก็เฮาโอนเงินประกันไปนะบางทีก็โอนเงินประกันไปแล้วก่อนจะจ่ายค่าจ้างก็เฮาเสาะหาเจ้าหมู่หมะเอาไปเอามานอกจากตัวเก่าเสียหายแล้วไปเที่ยวจนคนอื่นแถมแล้วบัดเดี๋ยวนี้ที่ข่าวที่รัฐบาลเนี่ยเปิ้นว่าเงินหมื่นนั่นน่ะจะไปเชื่ออย่างสักอย่างเด้อเนอะรัฐมนตรียังบ่ได้ตั้งเตื้อข่าวออกมาว่าบัดนี้เงินดิจิตอลหมื่นจะฮื้อถึงบ้านอีจะไปฟังเนี่ยอย่างเตื้อตราบใดเปิ้นบัดประกาศเป็นนโยบายเปิ้นบัดแถลงอย่างมาแก๊งหมู่นี้นี่มันหม่ออย่าญาติโยมจะฮือเงินต่ออันต่ออีอย่ามิจฉาชีพหลอกลวงจวนฮือทำธุรกิจโปรเจกต์ใหญ่ทำธุรกิจโปรโมทสินค้าอย่าหารายได้พิเศษโดยการกดไลค์กดแชร์เพิ่มยอดนี่นะกดเพิ่มยอดวิวคอมเมนต์คำว่าคอมเมนต์คือเขาไปกดถูกใจเนี่ยก็จะได้ค่าตอบแทนเป็น30เต่าเนี่ย30 40% กะนี่ภารกิจมิตรสาสิบมูนี่ในนะญาติโยมเขาจะต้องมีสตินะญาติโยมบางทีก็จวนเปิดบัญชีลงทุนเปิดห้องว่าเอาตัวเก่าเขาเป็นตัวล่อเป็นบัญชีม้าเป็นบัญชีม้าไหลไปแล้วมาโอ้เอากลายเป็นหมาไปใหญ่เสียหมาแล้วนั่นญาติโยมเนอะจะต้องระมัดระวังนะเนี่ยก็ลาอย่างวันโอกาสหน้าก็กล่อยมานำเสนอให้ญาติโยมได้รับฟังกันต่อไปนะอันนั้นเราก็จะต้องมีสตินะสิ่งสำคัญที่สุดไผโทรมาอันยังแปลกๆตั้งสติให้ดีจะไปฟังหูลู่จะไปฟังหลงเจือกำอู้นะแอบอ้างหน่วยงานตรวจสอบให้ชัดเจน 2. จะไปฟังแห่งบอกข้อมูลส่วนตัวปลายสายนี่เขาบ่แน่ใจว่าเป็นหน่วยงานแต่ก็จะไปฟังให้ข้อมูลส่วนตัวเตื้อนะไปมันจวนเขาอู้เมินก็จะไปอู้เมินโอ้มีธุระละบ่อู้ละกดวางอาตมานี่บางทีมันเบอร์แปลกมาโลมันถามนะเอากดโกดวังเลยมาอู้อย่างยาวละนะญาติโยมแต่บางคนเนี่ยจะไปขี้อู้เกินเนี่ยระวังเขาดูดข้อความอันนี้เฮาผิดพลาดนะบางทีถ้าอู้นักเนี่ยเขาอัดเสียงเฮานะ
อัดเสียงเข้าไปเสร็จแล้วมันก็เอาไปตัดต่อใจคอมพิวเตอร์ใจเทคโนโลยีตัดต่อแล้วก็เอาเสียงของเขานะไปอู้แห่งคนหนึ่งอย่าโหเขาก็โทรมาคนนั้นโทรมาเสียงของเขานะแต่เขาไม่ได้อู้นะแต่มันไปโทรหาคนนั้นคนนี้นะจุคนนั้นคนนี้เนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันได้หมดหรอเนี่ยเสียงก็แปลเสียงได้กำอู้แม่นนั้นหมดเลยจะเอาห้องเพลงกะจะเอาอู้ธรรมดากะจะเอาให้กะมันได้หมดแม้แต่ตัวเขาเนี่ยหน้าตาเขาเนี่ยมันก็เอาไปตัดต่อก็ได้นะบางทีเสื้อผ้าเขาบ่ใจใส่ชุดนี้มันก็เอาไปตัดต่อมันแนบเนียนขนาดนะประเดี๋ยวนี้ญาติโยมยุคสมัยประเดี๋ยวนี้นะมันเก่งอย่ามันก้าวหน้าไปถึงไหนเขาจะไปอยู่กับอย่างเก่าเนี่ยเขาบอกโอ้เต่าตันเขานี่เนี่ยญาติโยมต้องระมัดระวังเนอะฟังธรรมะโดยมีสติโดยระแวดระวังโดยป้องกันโดยก็จะไม่ได้เสียใจเมื่อลุ้นอันนี้โอ้ฟังธรรมะฟังแต่เนอแต่ขาดสติบ่ได้พิจารณาดังนั้นต้องระมัดระวังเด้อญาติโยมนะเอาเตออีก่อนเนาะวันนี้ก็ได้อู้ถึงเรื่องราวเตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์รูปแบบต่างๆวันพุธถ้ามีเวลาก็มาอู้แถมหน่อยเนาะก็หันว่าพอสมควรแก่เวลาก็ประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญงานกุศลที่จะมีจะเกิดขึ้นนี่เสียก่อนเนื้อญาติโยมนี่ก็วันที่สองนี่ฟังธรรมะสัญจรคณะสงฆ์ดอนเปาดอนเปาบ้านกาดแม่วางที่วัดจำลองเวลา19นาฬิกา2กันยาแล้วก็วันที่5ที่6นี่ก็องค์การบริหารส่วนตำบลตาวังเป้าได้ประชาสัมพันธ์ไปแล้วที่ไหนที่ไหนพ่องนี่นะญาติโยมก็ขอเจริญปอนแล้วก็วันที่9กันยาที่วัดป่าไผ่บ่อทองวัดกัญจนิทยารามป่าไผ่บ่อทองโดยหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลแม่ปงที่วัดป่าไผ่บ่อทองเนอ13นาฬิกาวันที่9กันยาก็ธรรมภาพจะได้ไปบรรยายธรรมที่หั่นเนาะวันที่16กันยาเชิญชวนญาติโยมไปร่วมกันตานสลากตานสลากที่ดอยนางแก้วม่อนพระศรีสองเมืองเอากล้วยไป2แก่นเนอแบ่งกันไปเอากล้วยไปแบ่งกันไปคนละ2กล้วย2แกนแกน1แกนแรกนี่เอาตานกัปปธาตุสักการะปู่จาตานกัปปธาตุตานกัปปสี2เมืองแกนที่2ไปเอาเบอร์ไปเอาเส้นไผไปคนแรกก็ได้เบอร์1ไผไปคนที่2ก็ได้เบอร์2เบอร์3 4 5กี่ร้อยกี่พันเบอร์ก็แล้วแต่แล้วก็เฮาไปนั่งตามนั้นเต็นนี้เบอร์1ถึงเบอร์50เต็นนั้นเบอร์51ถึงเบอร์100อย่างนี้เป็นต้นเฮาได้เบอร์20เฮาก็ไปนั่งเต็นแรกเฮาได้เบอร์58เฮาก็ไปนั่งเต็นที่2ยะมันเป็นอย่างนี้เด้อแล้วทีนี้พระเนนก็จำนวน100กว่ารูปพระสงฆ์องค์เนนก็มีโดยสเก็ต97วัดวัดละ1ตน1ตนอำเภอเวียงป่าเป้า74วัดวัดละ1ตน1ตนพระนักจัดรายการพระครูบาอาจารย์แถม23รูปรวมเป็น194นะญาติโยมแปลงต้นไปอาตมาก็จะแปลงต้นไปตานด้วยเปิ้นแปลงต้นสลากโจกสลากโจกนี่ 1,000 บาทขึ้นไปแปลง 1,000 บาทนี่ประดับประดาแต่งย่อง
แป้งสลักแบบเก่าโบราณแป้งกล้วยแป้งชาหรือใครจะเอาขั่วเครื่องใจก็ได้เป็นน้ำขู่แล้วก็ซื้อเครื่องใจขั่วใส่เข้าไปก็ตามเจตนาถ้ายังที่ว่าง่ายก็จะเอาเบาโอเอาเบาโอกะเบาเป้ากะปัดใจปักไปก็ได้นะเอาความสะดวกที่ชอบมาหาได้เปิ้นดึงว่าเอาตามที่ชอบมาหาได้นะแป่งไปเด้ออันนี้เป็นสลักโจกพระเนนก็194รูปนะอันนั้นก็เชิญชวนญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ฟังรายการนี้เกิดใจได้ก็ไปด้วยกันวันที่16กันยาที่ม่อนพระศรีสองเมืองดอยนางแก้วรอยต่อระหว่างเจียงไฮ้กับเจียงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งญาติโยมเวียงป่าเป่าเฮาญาติโยมดอยสะเก็ดเฮาครูบาอาจารย์ทุกรูปญาติโยมทุกท่านเด้อลำปางก็เชิญมาเนอะเมืองฝังก็เชิญมาทุกที่ทุกแห่งก็จะได้ก็มาร่วมกันนะอันนี้แบ่งกันมาก็ให้ได้ใช้ประโยชน์ได้ใช้สถานที่เบิ่งให้ได้หมองปีหนึ่งก็เอาได้กินตานร่วมกันโดยเฉพาะก็ผู้ที่สัญจรถนนเส้นนี้จังใหม่จังไฮหมายเลข118นี่นะก็ตั้งแต่การสร้างการแปลงมาเก่าก่อนต่างบ่สะดวกก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นหนักมากมายทําให้มีผู้เสียชีวิตมากมายหลายชีวิตแล้วเอาก็จะได้กินตานทําบุญให้เขานะจะแม่นใจญาติเฮาก็ใจญาติเฮาก็ก็ตานเด้อญาติโยมเด้อถ้าเป็นญาติเฮาเฮาก็ตานก็เนื่องในโอกาสเดือน12เดือน12ออกมาก็ตานทำเปตตะพีตานฮือบุพกาลีวันที่16นี่เป็นวันเดือน12ออก2ค่ําอยู่วันที่16ก็วันที่เป็น17ก็เปิ้นเปลี่ยนเด้อเปิ้นเปลี่ยนเป็นวันที่16แจ้งญาติโยมได้รับทราบเพราะวันที่17นั่นมีงานติดกันหลายงานวางศิลาฤกษ์วัดหนองบัวแม่ขจารธรรมสัญจรคณะสงฆ์เวียงกะหลงวันที่17นั่นนะเปิ้นก็เลยขอเปลี่ยนขอเลื่อนเข้ามาเป็นวันเสาร์ที่16เด้อญาติโยมก็ช่วยบอกต่อกันไปสิ่งสำคัญที่สุดก็กึดถึงเจตนากึดถึงกำกึดเจตนาของครูบาอาจารย์เก่าก่อนหลวงพ่อพระเดชพระคุณหลวงปู่พระสุนทรปริยัติวิกรมหรือว่าท่านเจ้าคุณอาจารย์มหาทรัพย์นรินโทอดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าวัดป่างิ้วแล้วก็อุทิศบุญทานคือกับพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ที่เปิ้นไปริเริ่มไปกึดก่อสร้างตลอดจนถึงป้อนน้อยป้อนนานพระสงฆ์องค์เน้นเก่าก่อนนะที่เปิ้นได้กึดได้สร้างมาเปิ้นได้มรณภาพไปเปิ้นถึงแก่กรรมไปเปิ้นเสียชีวิตไปก็ได้ทำบุญเนี่ยที่สำคัญก็คือลูกขเทวดาภูมิเทวดาเทพไทยเทวาเทวดาอารักษ์ตานฮือแม่นางแก้วตานฮือนายกวงทำบุญตานเฮนในกวงด้วยนายลาวด้วยน้ำแม่ลาวน้ำแม่กวงตานเฮแม่นางแก้วนี่นะเนาะญาติโยมเนอะวันที่16กันยายนตีม่อนพระศรีสองเมืองไปกินตานทำบุญด้วยกันนะเอาแล้วแถมงานหนึ่งต่อไปหลังวันที่16กะขอเชิญชวนห่วมอันนี้ของคณะสงฆ์ตำบลยางคำหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลยางคำกับวันที่16กันยายนที่วัดเชตวันเวลา14นาฬิกาเทศบาลตำบลยางคำตวยพี่น้องญาติโยมในตำบลยางคำ
ก็ไปฟังธรรมกัน16กันยานี่นะบ่าย2โดยนางแก้วเนี่ยตมาก็จะไปอยู่ตมาก็ไปร่วมอาจจะไปนอนกันเพราะว่าเฮาบ่ได้อยู่ด้วยเปิ้นนั้นตลอดเฮาก็ไปนอนวันศุกร์อาตมาก็ไปนอนวันศุกร์วันศุกร์ที่15วันที่16ก็อยู่หั่นขี้คั่นปิกไปปิกมาน่ะอิดอ่ะ อิดปิกไปปิกมาเอาก็ไปนอนวันที่15ที่16ก็อยู่หั่นฉันเพลเรื่องเฮงปิกเนาะเพราะได้ไปมาบรรยายธรรมที่วัดเชตวันนี่ก็กวยก็ต้นก็จะฝากศรัทธาเขาไว้หั่นเนาะทำบุญด้วยกันแม่เจ้านี่อยู่กันหั่นตลอดอะนะวันที่16 15นี่จะไปนอนปุ้นนะอ้าวต่อไปกับวันที่22กันยางานทำบุญอายุวัฒนมงคลหลวงปู่พระครูอินทยานรังสีวัดพุทธนิมิตเนอะสืบจัตตาทำบุญอายุวัฒนมงคลหลวงปู่พระครูอินทยานรังสีวันที่22กันยาแล้วก็22กันยาเวลาบ่าย2โมงหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสันพันเนตรเชิญชวนญาติโยมฟังเทศโครงการธรรมรสธรรมรัตน์ที่วัดพระเจดีย์ตำบลสันพเนตรอำเภอสันทรายวันที่22กันยายน2566เวลา14นาฬิกาบ่าย2โมงก็ออก8ค่ำเดือน12ออก8ค่ำโดยคณะสงฆ์คณะศรัทธาตำบลสันพเนตรสันทรายน้อยนะวันที่22แล้ววันที่23ก็ที่ห้วยมะนาวห้วยบันนาวแม่วางเวลาบ่ายโมงห้วยบันนาวแม่วางปุ่นเด้อฟังเทศฟังธรรมกันขอเชิญชวนญาติโยมทุกคนทุกท่านอ้าวหมดแล้วญาติโยมพอเวลาแล้วก็ข้างแถม8 9นาทีเปลี่ยนบรรยากาศญาติโยมได้โทรมาโทรมาอู้มาจ๋าญาติโยมจะสนทนาแจ้งผลการรับฟังก็ขอเจริญพรเจริญพรโทรเข้ามาอู้จะสนทนากันได้ที่หมายเลข099 8366 322ญาติโยมใครจะเจตนาดีอยากทำบุญวันเกิดกาโอกาสใดกาก็ขอเจริญพรเป็นเลี้ยงเพนถวายเพนพระสงฆ์องค์เนนโรงเรียนเนอะโรงเรียนวัดคงคาวิทยาพระเนนก็ประมาณ70รูปจะถวายก็ไปเลี้ยงเองก็หรือว่าสนับสนุนถวายเพนพระเนนเนอะก็ขอเจริญพรได้ที่โรงเรียนวัดคงคาวิทยาทำบุญวันเกิดก็ยังก็สองสามปันเนาะเอาไปกินเลี้ยงโอ้ญาติโยมเขาก็ทำบุญด้วยเลี้ยงส่วนตัวเขาก็เลี้ยงด้วยนะกะอ้าวเจริญพรครับสาขาพระจารย์โทรจากบ้านไม่จบตะบนสิวใจลีครับฟังเป็นประจำทุกวันนะฟังชัดดีเนาะฟังฟังสถานีที่ไหนของว่าจะทำบุญตรงชักไปที่ไหนสมมุติครับอ๋อของนั่นก็ของนั่นนายยกของนายยกครับนายยกตำบลศรีวิชัยนะครับทักทักการวันเสาร์วันที่จะได้ฟังของนายยกอ๋อของลี่ยังเปิดใช่ไหมครับยังเปิดใช่ครับอ๋อโมทนาเนอร์0998366322ชัดที่ไหนชัดที่ไหนดังที่ไหนก็ฟังได้ฮั่นพี่น้องศรัทธาทางศพเมยแม่เสลียงนี่เพื่อก็ฟังได้วิทยุคนรักดอยของนายกวิเชียรวิชาเถินนี่นะเจริญพรจะเริญพรติดแล้วโทษจากไหนจำเขตเจ้าอ๋อแม่อุ้ยติบกะเจ้าอ๋อฟังชัดดีเนาะฟังชัดดีเจ้าอนุโมทนา
แม่วิทิปมีใจสันมาเคตเจริญพรทำไว้ตาตาตาโทรจากไหนโทรมาจากบ้านเฮจีอำเภอตุ่งหัวจ้างตุ่งหัวจ้างอ๋อตุ่งหัวจ้างลำพุนเนาะขอบคุณเนอะมุทนา0998366322เจริญพรนมัสการพระอาจารย์เจ้าโตจากไหนแม่โบเย็นสีหมดเก้าจังหวัดลำปางเจ้าสีหมดเก้าจังได้รับก็โทรศัพท์เบอร์แปลกแม่ก็โทรไปหาจันมันนะเจ้ามาใจโทรหามันนะคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์เบอร์แปลกๆเนี่ยจังได้รับก่อโอ้ไม่ได้รับเออได้รับแต่ว่าเพิ่งมาเอาของวันนั้นเออไม่ใช่เจี๋ยเขาเนอะปั๊บขวางไปเลยลูกบอกว่าแม่ถ้ามีเบอร์แปลกมาแม่ต้องห้ามต้องโอ้อย่างนั้นนะดีแล้วโมทนาเมื่อบะหมี่โควิดนี่หน้าลำไยนี่นะมันก็มีแก๊งจกเบอร์แก๊งจกเบอร์เขาจกเบอร์รางวัลอย่างอันอย่างอีนะบางทีสินค้าเหล่านั้นมันบัดใจตามราคามันมาหลอกมาหล่อเจริญพรเจริญพรติดแล้วอ่ะหมออู้ก็วางสายใหม่มาจะเจริญพรไปเมาเปิดวิทยุดังกะจะเจริญพรเจ้ากะไว้สาจ้าโทรจากที่ไหนโคยน้ำด้านจ้าจังได้รับก็เบอร์แปลกอ่ะบ่ได้รับจ้าปลอดภัยไปจ้าเออฟังบ่ให้ทราบอาจารย์ท่านนี้บ่ได้อยู่อ่ะเออมันศูนย์มันประเมินแต่ก่อนแล้วจ้ะอันนี้เปิ้นนั้นสถานีเปิ้นได้แปลงเด้อหรออ๋อจะฟังมันศูนย์กันเป็นเพ่งเป็นโอ้สถานีมันนักขึ้นเนาะจ้าโมทนาเนอเปิ้นก็ยังงั้นใจจดใจจ่อโอ้ขนาดมันโซ่โซ่ซาๆเปิ้นก็อุตส่าห์ฟังอยู่ขอบคุณเด้อเจริญพรจ้าไว้สาเจ้าค่ะพ่อครูโทรจากไหนโทรจากลำปางบ้านจูดแม่บัวขี่ค่ะโอ้แม่บัวขี่บ้านจูดเจ้าแม่จูดแม่จูดว่ะแม่บัวขี่เรามีเบอร์โทรติดมาก่อนโทรแปลกๆอ่ะจังได้รับก่อนโดนตะวันซื้อนี่นี่มันโทรว่าใดเราให้ฟังหน่อยใช่ไหมเพราะว่าใจคือใจได้ไม่ใช่ค่ะอีน้องไม่ใช่ค่ะโทษจากสำนักงานไงนะนั่นใช่ไหมใจอะไรค่ะครับเป็นไงไม่รู้จักไม่รู้จักยังไม่กะไว้ยังน้องดีแล้วดีแล้วดีแล้วโทรบอกคือความห่างจากโอ้แม่ดูรถเด้ออีน้องยินดีเนอะจืดแล้วเนอะโมทนาจ้าเราสู่กันฟังเจริญพรไผอันมีเบอร์โทรลองเล่าอะโทรมาอู้ว่าได้พ่องเนี่ยเจริญพรเจ้ากรรมสาเจ้าดังพระครูไม่คำนวณจะซ่อนไม่คำนวณนี่ได้รับพ่องก่อเบอร์โทรแปลกอะเจ้าไม่กะโทรว่าได้อะเขียนตั้งต้องขำประเมิดโทรมาหวานจะเอาของมาส่งจะมาแม่ไม่ได้สั่งเนาะแม่ก็ไม่ได้สั่งเนาะใครทำใครกับนี่สักคนเราตัดสินไปเลยว่ามันเป็นแก๊งอย่างนั้นนะโมทนา0998366322แจ่ซ้อนบ้านจูดลำปางตรงหัวจ้างเมืองลี่แล้วก็สันมาเคตเวียงเป่าโอ้ตั้งฝั่งไม่อายใช่ประการอย่าฮือกดตันกะจะหมดเวลาละข้างสองนาทีลาไปก่อนเด้อรายการต่อไปเปิ้นมารอท่า
อนุโมทนาทุกท่านอายุวโนสุขังปะลัง